มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนปลาวาฬศรีพันวาควบเก๋งชนเสาไฟฟ้าปลาวาฬวรสิทธิ์อิสระนักธุรกิจหนุ่มไฮโซและเป็นผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตขับเก๋งเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอาการสาหัสเจ้าหน้าที่งัดซากรถช่วยเหลือค่ะเมื่อเวลา 19:30 นของวันที่14 มีนาคม 2564ร้อยตำรวจเอกชาตรีชูวิเชียนรองสารวัตรสอบสวนสภ.วิชิตจังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าข้างทางใกล้กับโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อถนนศักดิ์เดชตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตแล้วก็หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลวิชิตรุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือค่ะที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับโรงเรียนดังกล่าวนะคะริมถนนพบรถเก๋งซูบารุสีบอลเงินทะเบียนรถ6 กไก่ สบฤษี 1245 กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถแล้วก็ฝั่งคนขับชนอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าพังยับภายในนะคะพบคนขับเป็นชายทราบชื่อก็คือนายวรสิทธิ์อิสระหรือว่าปลาวาฬอายุ40 ปีนักธุรกิจหนุ่มไฮโซและผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตถูกอัดติดอยู่ที่เบาะคนขับหน่วยกู้ภัยได้ใช้เครื่องตัดทางตัดประตูเพื่อเปิดออกนำผู้บาดเจ็บส่งยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเบื้องต้นผู้บาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายบรสิทธิ์หรือว่าปลาวาฬได้ขับรถเก๋งคันดังกล่าวออกจากโรงแรมศรีพันวาที่ภูเก็ตมุ่งหน้าจะเข้าตัวเมืองภูเก็ตเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกรถเกิดเสียหลักหมุนและพาดเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรงทำให้นายวรสิทธิ์นั้นถูกแรงกระแทกจนอาจติดอยู่ที่เบาะคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างไรก็ดีอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ